นิว Suzuki D-Max V Cross We Volunteer We Cross สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมธนพลคงอภัณฑ์แล้วก็กุมารดำชัยชนะทัศมีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอ SMM TV นะครับวันนี้คู่มันมวยไทยกลับมาแล้วครับผมเมื่อวานก็มาแต่วันนี้กลับมาที่เวทีมวยมาตรฐานแบบสดสดร้อนๆเหมือนเดิมอุ่นๆจากเตามาเสิร์ฟถึงผู้ชมหลังจากชมคู่มวย2วันนี้มันๆนะคู่ใหญ่ๆที่นำมาให้ชมกันไปแล้ววันนี้ครับเป็นหน้าที่ของโอตือครับประวิตรก้องทองสมุทรเจ้าของศึกจารุเมืองครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะประจำวันพุธที่24กรกฎาคมนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมเป็นคู่ที่4ของรายการนะครับนี่ครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างกลมกล่อมลูกมหาธาตุครับเจอกับทางด้านสิบหมื่นสอตะกุดทองครับนี่ครับกลมกล่อมนี่ก็สูงยาวตะกุดทองสิบหมื่นสอตะกุดทองนี่ก็สูงยาวครับกรรมการธนินทร์ภูผิวก็เป็นผู้ชี้ขาดสตาร์ทกันยกที่3ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์2ยกแรกครับทางด้านของกลมกล่อมครับได้เปรียบอยู่3 2ครับ3ต่อ2ครับโอ้โหเดี๋ยวเทียบตรงนี้นี่ยาวกว่าเล็กน้อยครับกลมกล่อมครับ10หมื่นนี่ก็แสนแล้วครับตั้งชื่อแสนมันสั้นไปนะใช่10หมื่นซะเลยก็10หมื่นสักหน่อยแล้วเจอพี่ร้านกำนันผมอ่ะนั่นแหละ10แสนอันนั้น10แสน10แสนลูกนางเลิ้ง10แสนนี่ล้านนึงนะอันนี้10หมื่นนะครับ10หมื่นนี่ก็คุณหูกันในเรื่องอะไรนะมนต์รักลูกทุ่งแต่เดี๋ยวนี้10หมื่นไปขอสาวไม่ได้แล้วนะไม่ได้ครับตอนนี้10หมื่นอย่าว่าเลยครับ10บาทยังไม่มีครับโอ้โหทองก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันนะเอาละโอ้โหแลกข่าวกันอยู่ครับแม่ไปขอลูกสาวพ่อตาเรียก10บาทแม่ยิ้มดีใจจะควักกระเป๋าให้นะฮะบอกทองครับเอาแล้วครับมาดูมวยครับปล่อยไปแล้ว1มุกนะครับวันละมุกจิตจำใสครับครับแต่บนเวทีนี้โดนหลายทีจิตไม่แจ่มใสแน่นอนต้องบังดีๆโต้ดีๆครับปกติแล้วนี่เขาบอกว่ากลมกล่อมเนี่ยไปปลายมักจะถอดใจครับนั่นเป็นโรคหัวใจเอ้าโอ้ยจังหวะนี้กุมารดำยังไม่ปลายเลยครับโดนซะแล้วครับตอนนี้10หมื่นบุกแล้วครับว่าพูดแป๊บเดียวนี่มาเลยครับเขาบอกว่าโดนเสียสีก็ไม่ค่อยชอบครับกลมกล่อมมาดูฟอร์มกันนิดนึงนะครับฟอร์มกลมกล่อมนี่2ฟอร์มหลังชนะนะครับชนะน็อกฤทธิชัยสอตะกุดทองในยกที่4ล่าสุดครับชนะคะแนนโชคชัยบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องส่วนหน้า103ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับชนะคะแนนวันมีโชคสิรินทนพิญโยชนะน็อกเพชรวายุโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่4ล่าสุดชนะคะแนนดวงสมพงษ์สอประสบโชคครับครับแม่จังหวะนี้ครับโอ้โหล้มด้วยกันทั้งคู่เลยครับก็หมดยกที่3ครับดูครับภาพช้าๆแบบซ้ายตรงเข้าไปแม่เต็มเลยครับเต็มคางเลยครับพยายามย้ำเข้าไปถึงกับสะดุ้งเลยครับนี่ครับสถานการณ์นะครับผ่านไป3ยกครับพี่ป้าครับสถานการณ์3ยกเป็นทางด้านกลมกล่อมครับรสชาติดีครับกลมกล่อมเหลือเกินครับแต่เปรียบ7ต่อ4มาชมมันต่อครับยกที่4 10หมื่นวางแข้งไป2ทีครับแต่ไม่โดนครับโอ้ยนี่ครับพยายามย้ำอีกครั้งก็โดนได้โดนจนได้ครับโอ้โหแข้งกับแข้งครับแม่ล้มลงไปครับจังหวะนี้กลมกล่อมมาแล้วครับเดินครับกลมกล่อมปกติเป็นมวยฝีมือโอ้โหสิบหมื่นนี่แกเต้นดีจริงๆนะครับแม่ดูฟุตเวิร์คครับเต้นตลอดครับมีคนเขาบอกว่าเต้นมากกว่าอาวุธมีคนเขาแซวนะครับเดี๋ยวดูครับอ้าวลูกนี้โดนโยนลงไปไม่เป็นไรครับลุกมาใหม่ลุกมาใหม่รัดครับรัดใต้ปีกบิดมาเท10หมื่นโดนเทอีกแล้วครับ
กรรมการธนินสับมือให้โชกรู้ครับรู้ว่ากลมกล่อมมีโดนหมัดไม่ค่อยได้ครับต้องต่อยหมัดเอาเอาเอาอะไรครับฟันยางหลุดครับพี่แบ๊ะโอ้เอาละครับเดินเข้าหาทันทีครับสิบหมื่นเอาละแต่ไปถอยครับเต้นนะครับเต้นอยู่ตรงนั้นออกอาวุธหน่อยครับกลมกล่อมดักเอาเอาละสิบหมื่นจับได้ตีได้ยังตีตีได้หรือยังแม่ยังตีไม่ถนัดครับครับแม่เดินต่อไปครับทางด้านสิบหมื่นวางแข้งยังบังไม่ได้ครับกลมกล่อมเอาคืนเหมือนกันเล่งครับดวงแฟนบวยบนล็อกเล่งให้เดินกล่อมครับให้เดินหน่อยเล่นให้สิบหมื่นเดินหน่อยเอาเอามาปั้มอีกแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหแม่ไม้มวยไทยครับพี่แป๊ะมวยเข่าทั้งคู่สูงยาวต้องเข่าดีด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่ดีนี่จะเดินไม่ได้นะครับหมดยกที่4แม่ยังดีครับยังดีครับพี่ป๊ะตอนนี้ครับยังอยู่แค่เสมอ 10,000 นะครับยังมีฟันยางคายฟันยางยังค้ำไม่อยู่ต้องมาดูยกสุดท้ายนี่แหละครับแต่นี่เป็นจังหวะภาพช้าในยกที่4จังหวะนี้ครับพยายามพลิกหาเหลี่ยมตีนี่ครับต้องบอกว่าแต่ถ้าฟันยางไม่หลุดเนี่ยจะไปไกลนะ เอาละครับตอนนี้มาต้องชิงดำแล้วครับพี่แป๊ะใช่เสมอทางด้าน 10,000 เอาล้มลงไปแต่หัววันเลยครับเอายกสุดท้ายเนี่ยนี้โอ้โหกุมารดำดูโอ้เสียบตามเลยครับต้องเอาคืนแล้วครับเอาคืนได้ไหมกลมกล่อมแม่สถานการณ์มันสูสีครับไปสู้กันแล้วครับตอนนี้มั่นใจแล้วหรือยังกลมกล่อมขอเดินอีกจังหวะนี้สาดแก้งขวาแม่มีโต้ก็ไม่โดนขยับมาครับ 10,000 ผมเห็นทั้ง 10,000 ผมคิดถึงดาราตลกคนหนึ่งใครครับนะฮะยาวลูกหยีครับปวดชี้จัดๆครับจะได้ไม่คาราคาซังพี่ถ้าเต้นกระโดดกระโดดเลยใช่ครับเหมือนเลยครับลักษณะดูครับคล้ายๆครับแม่ละไม้กับดาราตลกชื่อดังนะฮะสำหรับ 10,000 ดูลีลาการชกครับแม่ไปปลายยกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็ต้องเหมือนจะคุมเชิงไว้นะอ้าวอ้าวอ้าวมีเฮมีเฮมีเฮก็มีโต้ครับกลมกล่อม10,000ได้เฮกลมกล่อมได้โต้ครับไม่แต่ใครจะได้ชัยชนะฮะตอนนี้ต้องดูครับแต่ว่าสถานการณ์ขยับไปเรื่อยๆแล้วครับบนล็อกครับพี่แป๊ะครับเอาเอาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เอาเอาแม่มีลุ้นอีกรอบมีลุ้นอีกรอบครับพี่แป๊ะครับมั่นใจนะยังมั่นใจอยู่ก็ต้องวัดใจกรรมการนะครับอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปน้ำเงินนะช่วงแรกเดี๋ยวก็มาแดงครับชี้กันให้วุ่นวายครับทั้งชี้ทั้งโบกวัดใจวัดใจเอาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับมาแล้วครับกรรมการธนินทร์ภูมิผิวครับรวบรวมกันแน่นจะออกหน้าไหนครับสุดท้ายหันแดงครับพี่แบ๊ะครับก็เป็นอันว่ากลมกล่อมลูกมหาธาตุครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน 10,000 สอตะกุดทองไปแบบสุดมันเลยครับนะครับด้วยคะแนน 49-48 จากกรรมการทั้ง3ท่านครับครับผม
โอ้โหสนุกนะใช่แม่ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับถือว่าชกได้ดีครับผมนะฮะสู้กันได้สนุกครับแฟนมวยก็ถูกใจชาวต่างชาติวันนี้เข้ามากันล้นหลาม